ตามที่มันควรเป็นนะคะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขออภัยคนที่บ้านนะคะที่กำลังเนี่ยดูซูมอยู่ที่ไม่สามารถเอาแชร์สกรีนเนี่ยขึ้นมาได้ในตอนนี้ใครดูซูมอยู่หรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเขาเห็นคงจะเห็นอาจารย์เนาะเห็นหน้าอาจารย์ค่ะเห็นหน้าอาจารย์ใช่ไหมอ่ะโอเคค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นอ่ะที่จริงถ้าเราวันนี้เนี่ยเห็นจอไหมคะที่บ้านเห็นจอไหมคะที่บ้านเห็นจอโทรทัศน์ไหมคะใครช่วยตอบหน่อยค่ะเห็นค่ะสะท้อนค่ะอาจารย์เห็นจอโทรทัศน์นะเห็นค่ะเห็นโอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคเพราะว่าอาจารย์แชร์สกรีนไม่ได้อาจารย์แชร์สกรีนไม่ได้โอเคค่ะคืออย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมเรื่อง11 11 11นะคะแต่ว่าจะเอาของเก่าเรื่อง888มาซึ่งคอนเซปต์เนี่ยมันเหมือนกันนะคะคอนเซปต์เหมือนกันก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่11เดือน11นะคะเดี๋ยววันเวลาเนี่ย11นาฬิกา11นาทีที่จริงเราต้องตั้งให้เดี๋ยวจะขอตั้งเวลาเผื่อพูดเกินเลยจะขอตั้งเวลา1954นะจะขอตั้งเวลาให้เตือนนะคะเตือนตัวเองเนี่ยตอนเวลา10นาทีเนาะดีไหม10นาทีตอนนี้กี่ชั่วโมงอ่ะ1010โมง20ฉะนั้นอีกกี่นาทีจะต้องจะทำไทม์เมอร์อีกกี่นาทีก็30 40 50อีก50นาทีใช่ไหมตอนนี้นะ30 40 45เนาะ45นาทีนะเตือนเนาะ45นาทีนะฉะนั้นถ้าเราตั้งเวลาเนี่ย45นาทีเราช่วยกันดูนะ45นาทีเราจะได้เพราะมีงั้นเดี๋ยวอาจารย์พูดเพลินโอเคนะ45นาทีได้น่าจะได้ตั้งในการอบค่ะ 10:00 น.ไม่เราต้องการ 11:10 นาทีเนี่ยเราต้องเตรียมตัวค่ะ 11:00Oh, gosh. Wrong. ใช่ cancel เอาใหม่ทำผิดกันโอเคใช่15นาทีอ่ะ15ใช่เนาะช่วยกันดูแล้วกันนะคะเราจะได้แบบเป๊ะว่า 11:10 นาทีอ่ะโอเคเราจะได้เริ่มนั่งเลยนะคะ 11:10 นาทีค่ะฉะนั้นคอนเซปต์นะคะมันเหมือนกันในแง่ที่ว่าไม่ทราบว่าพวกเราเนี่ยคงได้หลายคนอาจจะได้นั่งสมาธิกับอาจารย์แล้วนะคะในวันที่8ของเดือน8คือสิงหาคมนะคะเวลา2ทุ่มก็คือ8นาฬิกากลางคืนนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาอาบพลังงานกันซึ่งเหมือนกันในวันนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็คือว่าโพโทก็คือโพโทนี่เรียกว่าอะไรประตูของจักรวาล นะคะประตูของจักรวาลเนี่ยเปิดมันหมายความว่า
พวกเรารู้เรื่องนิพพานพวกเรารู้เรื่องจิตประพัสสรใช่ไหมหรือใจประพัสสรก็คือธาตุรู้ดั้งเดิมที่เรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่าซอสโอเคนะคะเข้าใจไหมนะคะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซอสก็คือเนี่ยธาตุรู้อมตะดั้งเดิมเนี่ยของที่เป็นครีเอเตอร์อ่ะที่เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งแรกสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่พระเจ้าเรียกว่าใจประพัสสรคือธาตุรู้อมตะนะคะธาตุรู้อมตะอาจารย์ทำท่าอย่างนี้เนี่ยอย่าคิดเป็นก้อนเป็นอะไรต่ออะไรนะมันไม่มีอะไรมันก็เป็นพลังงานนั่นแหละนะคะจะเรียกว่าเป็นพลังงานหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ได้นะจะเรียกว่าพลังมันไม่ได้อะมันเป็นธาตุที่มันอมตะที่พระเจ้าใช้คำว่าอสังขตธาตุอสังขตธาตุอสังขตธรรมมันจบอยู่ตรงนั้นเองนะคะอันเนี้ยดั้งเดิมโอเคนะคะฉะนั้นสภาวะอันนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากนะคะฉะนั้นในหนังสือเรื่องก่อนอวิชชานะคะที่อาจารย์เนี่ยบอกว่าหนังสือเรื่องก่อนอวิชชาที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยว่าถ้ารู้มาตะนี้นะคะโดยดั้งเดิมมันเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นอยู่เฉยๆยังไงคือรับรู้เฉยๆรับรู้ตามที่อย่างเงี้ยนะคะแล้วจู่ๆท่านก็อันนี้พูดภาษาของเราในมิติที่3ที่คิดได้นะนะคะก็เหมือนกับว่ามันเงียบจนเกินไปมันจะเรียกว่าน่าเบื่อก็ได้นะเราลงมาเริ่มต้นที่จะหาประสบการณ์ดีกว่าฉะนั้นธาตุรู้วันนี้นะคะจึงเริ่มเคลื่อนครั้งแรกพอธาตุรู้เคลื่อนตรงนี้คือพลังงานธาตุรู้เคลื่อนตรงนี้เขาเรียกพลังงานแล้วตรงพลังงานตรงนี้มันมีความถี่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เขาก็มาค้นพบแล้วว่าไอ้การเคลื่อนพลังงานครั้งแรกนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วก็เคลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะคะโฟตอนสองตัวแรกนี้เขาเรียกชื่อแหละโฟตอนสองตัวแรกนี้ของจักรวาลนะคะเขาเรียกว่า love and light love ตัวนี้ไม่ใช่จี๋จ๋าแบบอะไรความสัมพันธ์ไม่ใช่Love ตัวนี้ก็คือพลังงานของการสร้างสรรค์รักที่จะสร้างสรรค์เราว่าอย่างนี้ละกันรักที่จะสร้างสรรค์เข้าใจไหมคะนะคะฉะนั้นพอโฟตอนตัวที่สองเนี่ยเคลื่อนออกมาเนี่ยสองตัวนี้นะคะมันจับเข้าหากันเป็นรูปเมคาบ้านะคะก็คือกลายเป็นรูปเมคาบ้าอันนี้ซึ่งกลายเป็นรูปเลขาคณิตที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเรียก the sacred geometry นะคะเรียกเมคาบ้าแล้วจากเมคาบ้าตรงนี้เนี่ยโฟตอนเนี่ยนะคะก็เด้งออกมาจากธาตุรู้เนี่ยเรื่อยๆคุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชานะคะเนี่ยเด้งออกมาจากธาตุรู้เนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องจากจุดนั้นจนถึงจุดนี้ก็ยังนั่นอยู่นะคะฉะนั้นโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็มีโฟตอนที่เรียกว่าเกาะตัวกันเนี่ยแบบนะสี่สามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมอะไรต่ออะไรพวกนี้จนกระทั่งนะกลายมาเป็นเนี่ยธาตุอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะเยอะแยะไปเลยตั้งกี่อะไรธาตุเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพตรงนี้เนี่ยจะได้มีไอเดียนี่ตั้งในกาผิดไม่ทราบมีคนยังอยู่นอกห้องที่จะเข้าหรือเปล่าเนี่ยคือมันหลายอย่างต้องทำพร้อมกันแล้วทำพร้อมกันหมดไม่ได้มันทำพร้อมกันหมดไม่ได้นี่อันนี้จำได้ไหมนะคะจำภาพพวกนี้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยขอเข้าไปดูว่ามีโคลนอาร์โอเคแอดมิดโอนะคะจำภาพอันนี้ได้นะคะที่เรียกว่าโฟตอนเนี่ยนะคะมันแตกตัวออกมาฉะนั้นจากการแตกตัวเนี่ยตรงนี้มันก็เลยนะคะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สร้างเป็นก้อนอิฐแหละที่สร้างจักรวาลของเราจนกระทั่งมีเรามีเขาอะไรต่ออะไรที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ฉะนั้นตรงนี้นะคะจะ
ประสานกับที่กินนี้พูดถึงความสำคัญของวันนี้ว่าวันนี้เนี่ยประตูจักรวาลเนี่ยเปิดในแง่ที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงนะคะธาตุรู้อมตะดั้งเดิมตรงนี้ได้ซึ่งมัน powerful เข้าใจไหมมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากนะคะฉะนั้นวันเช่นอย่างนี้อ่ะ11แนวพวกนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าจะมากันได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องของการโคจรเนี่ยนะคะของพวกดวงดาวอะไรต่างๆที่มันได้ระนาบกันด้วยเหมือนกับ888เนี่ยดาวอะไรต่ออะไรพวกซิริอุสพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยในช่วง888เขาเรียกว่า Lion Gate เนี่ยฉะนั้นพลังงานเนี่ยนะคะมันจะยิ่งใหญ่มากแล้วพลังงานที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อประตูจักรวาลเปิดเนี่ยมันจะสามารถพาเราเนี่ยเข้าไปสู่ซอร์สอันนั้นถ้ารู้ว่ามันตาอันนั้นซึ่งยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นพระผู้สร้างเป็นครีเอเตอร์เป็นพระผู้สร้างนะคะฉะนั้นตรงนี้คือความสำคัญของเรื่องประตูจักรวาลโพโทเรื่องของประตูจักรวาลนะคะแล้วก็ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าอาบพลังงานเลยเหมือนกับวัน888เนี่ยเป็นวันที่เราเนี่ยสามารถเนี่ยนะอาบพลังงานแล้วก็ปีนี้มันเป็นปีที่เราจะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันอนิจจังมากเลยนะคะในแง่ที่ว่าอย่างการเลือกตั้งเนี่ยประธานาธิบดีนะคะมันมีผลด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการทำนายอะไรต่ออะไรเนี่ยสารพัดเลยว่าทรัมป์จะไอ้นู่นนี่นะจะช่วยชาวโลกจะปลดปล่อยพวกเด็กที่ถูกลักพาไปจะทำให้โลกอะไรดีขึ้นแต่จู่ๆตอนนี้พลิกฉะนั้นการพลิกตรงนี้เนี่ยการวิจารณ์เนี่ยมันก็เริ่มออกมาว่าฝ่ายหมวกขาวอาจจะไม่ชนะเข้าใจไหมนะคะฝ่ายดีอ่ะมันอาจจะไม่ชนะแต่ตรงนี้เราไม่ฟันธงอันนี้อาจารย์เนี่ยพูดตามที่เขาวิเคราะห์เพราะว่าไงตีลังกากันไปเยอะแยะเลยก็เห็นบอกว่าทรัมป์จะชนะแล้วโลกจะปลดปล่อยเราจะขึ้นสู่มิติที่5นะเราจะจับพวกอะไรพวกขบาวอ่ะพวกคนสามานเนี่ยนะลงตะกร้าขยะอะไรไปหมดนะซึ่งทำให้เรามีความหวังใช่ไหมแม้กระทั่งการแชนเนลเนี่ยจากต่างมิติก็ยังพูดในแง่นั้นใช่ไหมคะยังพูดไปเนี่ยในลักษณะเนี่ยในแง่นั้นแต่จู่ๆเนี่ยแต่คนเชื่อกันมากมายนะคะว่าที่ไบเดนเนี่ยชนะมันต้องมีการคดโกงกันในเรื่องของการอะไรการนับคะแนนซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันไม่มันพลิกล็อกมากมันพลิกล็อกตรงนี้เนี่ยมันก็ย่อมหมายความว่าฝ่ายที่เขาเรียกว่า white cap มันก็หมวกดำหมวกขาวใช่ไหมฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะว่าโลกนี้มิตินี้โลกนี้มิติที่3นี้เนี่ยเป็นมิติของคู่เราจะกลางเนี่ยไม่ได้ถ้าเราอยู่ในมิติที่5เราต้องพูดถึงเรื่องดำขาวบุญบาปก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นเมื่อตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องพลิกล็อกที่หลายคนเนี่ยเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันหมายความว่าฝ่ายขาวเนี่ยแพ้หรืออย่างไรฝ่ายขาวเนี่ยแพ้หรืออย่างไรแล้วถ้าเช่นนั้นเราจะทำยังไงตรงนี้นะคะอาจารย์ให้คุณเนี่ยดูเลยนะคะว่าถึงแม้จะเป็นการแชนเนลจากต่างมิติเนี่ยมันก็ยังผิดพลาดได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรทุกอย่างเป็นอะไรคะอนิจจังทุกอย่างมันเป็นอนิจจังฉะนั้นตัวแปรอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในมิตินี้ข้างบนซึ่งเราคิดว่าเขารู้มากกว่าเรารู้อะไรต่ออะไรนะเรารับฟังอะไรต่ออะไรตรงนี้เราก็ยังต้องฟังหูไว้หูไม่ว่าอะไรเนี่ยนะคุณจะฟันธงเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวขอดูว่ามีใครรออยู่ในห้องแบบซึ่งคืออาจารย์เคยแบบว่าให้เข้าได้อัตโนมัติแต่ทำไมวันนี้เข้าไม่ได้แบบอัตโนมัติก็ไม่รู้ก็เลยต้องรับเข้ามาเดี๋ยวเขาล็อกเกอร์อันนี้อ่ะมีคนคอยอยู่นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะที่ทำใ
หลายคนนะคะอาจจะรู้สึกสิ้นหวังถ้าสมมุติว่าฝ่ายหมวกขาวว่าฝ่ายคนดีเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะได้แล้วฝ่ายคนสามารถเนี่ยนะคะยังคงเนี่ยนะมีอิทธิพลเนี่ยต่อชาวโลกอยู่มันจะทำให้คนไม่น้อยเนี่ยรู้สึกโหยนี่สู้มาแทบตายเนี่ยนะนะคะทำให้เรารู้สึกท้อได้เหมือนกันแต่นี่คือการคุยในวันนี้อาจารย์จะบอกว่าอย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยไอ้พวกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เราเข้าใจเนี่ยใหม่ละทำให้เราเข้าใจเนี่ยว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่ว่าจะเป็นการแชนเนลนะคะจากเบื้องบนจากไหนอะไรต่ออะไรนะคะเราก็ยังคงต้องเอาหลักการของอนิจจังทุกขังอนัตตาเดินหน้าเสมอเรายังคงต้องเอาคำสอนของผู้เจ้านะคะเป็นหลักว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการที่จะพูดเนี่ยก็คือว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยบนโลกนี้นะคะไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เราจะเป็นผู้ชนะเสมอตรงนี้เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นคุณจะไปพึ่งการแชนเนลอย่างเดียวโหนี่เจ้าแม่กวนอิมนี่พระพุทธเจ้านี่พระคริสต์โทษทีนะคะอันนี้ไม่ได้ปรามาสอะไรทั้งสิ้นคุณเพราะว่าเรื่องมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอะที่เรากำลังตั้งความหวังอะไรต่ออะไรมากว่านะคะคนนี้นะคะจะต้องสามารถที่จะคนนี้มาพูดถึงทรัมป์นะคะจะสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรโลกอันนี้ในกลุ่มของอะไรอ่ะผู้นำทางจิตไม่ใช่ผู้นำเขาเรียกว่า spiritual community อ่ะแปลว่าอะไร spiritual community ก็คือกลุ่มสังคมของพวกชาวแสงทั้งหลายอ่ะนะคะสังคมของพวกชาวแสงทั้งหลายพูดถึงบนโลกนี้ที่ให้ความสนใจเนี่ยแล้วเขาก็ส่วนมากเนี่ยความรู้ของเขาก็ผ่านการแชนเนลลิ่งนะคะซึ่งการแชนเนลลิ่งพวกนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยอาจารย์เนี่ยฟังมันเนี่ยปีนึงมาแล้วนะคะทุกคนพูดเหมือนกันบอกว่าทรัมป์จะชนะแต่เราไม่เคยพูดออกมาไอ้เรื่องเช่นนี้อาจารย์จะไม่พูดเรื่องของการทำนายอนาคตเนี่ยอาจารย์จะไม่พูดแต่ข้างในรู้แล้วข้างในก็คิดว่าเขาต้องชนะแน่เขาต้องชนะแน่เพราะว่าคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยชาวโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ว่าไปแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องพลิกหรอกซึ่งหมายความว่ากลุ่มคนสามัญเนี่ยนะกลิปของเขาเนี่ยนะเอาออกยากมากมากเอาออกยากมากซึ่งมันหมายความว่าเด็กๆที่ถูกเอาไปทารุณกรรมอะไรเนี่ยเป็นล้านเลยนะคุณเป็นล้านเลยนะนะคะมันหายไปเนี่ยเด็กตั้งแต่2ขวบถึง15อันนี้เราไม่ใช่พูดกันน้อยๆเราที่พูดถึงเรื่องก็คือกลุ่มนาคอะเวทีเลียนเนี่ยที่เรียกว่ากลุ่มพวกคนอีลีทเนี่ยนะคะกลุ่มคนสามัญที่เป็นมนุษย์เนี่ยอีกทีหนึ่งเนี่ยฉะนั้นไอ้เงื้อมมืออันนี้เนี่ยของพวกคนสามัญเนี่ยนะมันมากเกินกว่ายังไม่อยากพูดว่ามากเกินกว่าที่เราจะอะไรต่ออะไรได้เรายังต้องมีความหวังแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะให้ความหวังกับพวกเรานะคะเราต้องอย่าให้เหตุการณ์ที่มันพลิกล็อกตรงนี้เนี่ยนะอย่าให้เหตุการณ์พลิกล็อกตรงนี้นะคะมาทำลายความหวังของเราไปคุณต้องอย่าให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นความรู้ของพระพุทธเจ้านะคะยังคงสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ไม่ใช่พึ่งพระพุทธเจ้าแต่พึ่งความรู้ของท่านที่ให้เรื่องสติปัฏฐานกับเรามาให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยนะคะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้อย่างง่ายดายและในที่สุดเราทะลุเลยนะคะทะลุมิติอะไรต่างๆเราไม่ใช่ไปขยุดอยู่แค่5จาก3ไป4ไป5ไป6อะไรไม่ใช่เราทะลุมิติทุกอันเลยแล้วก็ไปถึงครีเอเตอร์เลย
ไปถึงจุดนั้นเลยคือจุดสูงสุดก็คือนิพพานคือจุดสูงสุดของพระเจ้าเข้าใจมั้ยเข้าสู่ธาตุรู้อมตะซึ่งมันเป็นที่สิ้นสุดของเป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลที่ไม่มีอะไรต่อได้อีกแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือความหวังที่แท้จริงคือความหวังที่แท้จริงของมนุษยชาติของมนุษยชาตินะคะตรงนี้โอ้ท่านมาท่านก็มาอนุโมทนาบุญนะคะโอ้ขนลุกอยู่ที่หัวโอเค thank you แสดงว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันถูกต้องนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดออกไปเนี่ยถูกต้องฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะพลิกเราก็พลิกกลับละจะไม่ยอมให้มนุษย์เนี่ยนะคะเรียกว่าสิ้นหวังกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เพราะว่าเรามีของดีที่สุดเรามีของดีที่สุดกับเราจริงๆอ่ะคือการสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้นะคะที่จะทำให้ตัวเองนะคะขันห้านี้นะหายตัวไปหายตัวไม่ใช่อันนี้เนี่ยมันหายไปไม่ใช่ทำให้หายตัวหมายความว่าทำให้ขันห้านี้กลายเป็นขันที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองกลายเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ไม่ใช่อุปาทานขันเท่านั้นเองจริงๆนะคะและนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำได้นะคะและจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะมีความหวังเราจะมีความหวังเนี่ยอย่างมากเลยไม่ว่าเหตุการณ์อะไรนะคะจะพลิกล็อกอะไรยังไงเนี่ยในโลกขณะนี้ไม่ว่าเหตุการณ์เนี่ยนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะทำให้เรานะคะหมดหวังสิ้นหวังอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะมันชัดเจนแล้วและคุณเนี่ยนะคะข้างในของคุณนะคะจะต้องบอกว่าคุณเป็นคนยิ่งใหญ่โดยที่คุณไม่รู้ยิ่งใหญ่ตรงนี้ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แบบอีโก้ยิ่งใหญ่ในแง่ที่ว่าคุณสามารถที่จะเข้าถึงซอร์สเข้าถึงสภาวะนิพพานเข้าถึงธาตุรู้อมตะได้และยังมีเครื่องมือที่จะให้คุณเข้าถึงได้ด้วยนั่นคือเรื่องสติปักฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยพวกเราจะต้องพยายามเข้าใจนะคะมันสำคัญที่สุดแล้วมันเป็นความหวังมันเป็นอะไรเป็นการมองโลกในแง่ดีที่สุดในโลกในจักรวาลเลยไม่มีอะไรดีกว่านี้เลยจริงๆนะคะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปีนี้มันปีโควิด2020มันปีอะไรก็ไม่รู้ที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรานะคะไปได้รอดไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งแล้วก็สวยงามในทุกขั้นตอนเลยนะคะขั้นไหนบ้านอะไรเบื้องต้นอะไรท่ามกลางบ้านปลายอะไรอย่างเงี้ยความสวยงามอันนี้ความยิ่งใหญ่อันนี้ในตัวเราเนี่ยเป็นผลจากการที่ว่าเราสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงพวกนี้คือข่าวดีที่สุดที่จะทำให้คุณสามารถนะคะยิ้มที่มุมปากตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมคือยิ้มอย่างมีความหวังยิ้มอย่างรู้ว่าชีวิตฉันไม่อับจนชีวิตของฉันไม่อับจนอีกต่อไปนะคะชีวิตของฉันเนี่ยมีแต่จะดีขึ้นแล้วยิ่งถ้าคุณนะคะฝึกเนี่ยมันดาล่าที่อาจารย์เนี่ยเพิ่งสอนไปนะคะเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยฝึกเรื่องมันดาล่าอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคุณนะคะจะกลายเป็นผู้ที่เขาเรียกว่า powerful you are very powerful ฝรั่งเขาชอบใช้แต่เราก็ไม่รู้ว่าฉันมา powerful ไว้ได้ยังไงฉันก็จ๊อกกระแจ๊กอยู่ตรงนี้งานฉันยังไม่มีเลยฉันจะ powerful ได้ยังไงเข้าใจไหมคนส่วนมากก็มองไม่ออกแต่ตรงนี้คุณจะไปบอกเขาลอยๆว่า you are powerful แล้วฉันยังก็แก๊กอยู่ตรงนี้เลยเงินก็ไม่มีใช้อะไรแต่อะไรไก่จะตายอยู่แล้วยังเป็นมะเร็งอะไรแต่อะไรพวกนี้ฉันจะ powerful ได้ยังไงคุณจะบอกเขาว่า you are powerful คุณจะต้องให้เครื่องมือที่จะสามารถทำให้เขา powerful ได้จริงๆแต่ตรงนี้นี่แหละคือเป็นการสอนที่มันยังแตกซ่านอะมันยังแตกซ่านคือไปบอกเขาว่าเธอยิ่งใหญ่มากส่วนมากพวกฝรั่งเนี่ยที่ฟังนะคะเธอรู้ไหมทุกคนจะต้องรู้นะว่า
พวกเธอเนี่ยนะยิ่งใหญ่ you are very powerful you are very special you are so much loved you are this and that powerful แต่เราฟังเนี่ยเรารู้สึกตามไม่ได้ใครจะรู้สึกตามได้นะคะโดยที่ไม่มีเครื่องมือโดยที่ไม่มีปัญญาหัวหอกที่จะให้เขาเข้าใจว่าเราเนี่ย powerful ยังไงทำไมเราจึงเนี่ยตรงนี้อะนะคะตรงนี้นี่แหละเป็นการที่เป็นการสอนที่ยังไม่ครบวงจรฉะนั้นอาจารย์จะเติมตรงนี้ให้กับพวกเรานะคะอาจารย์จะเติมตรงนี้เนี่ยให้กับพวกเราว่าการที่พวกเรานะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่มาก powerful มากเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่พระเจ้าเนี่ยนะคะพระบรมศาสดาเนี่ยได้มอบให้กับเราเครื่องมือสำคัญอันนั้นก็คือสติปัฏฐาน4วิปัสสนาพาตัวใจกลับบ้านนะคะเนี่ย mindfulness meditation นี่แหละที่ทำให้เรา powerful ที่ทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถเนี่ยนะคะเรียกว่าพัฒนาตัวเองนะคะเดินทางเนี่ยไปสู่จุดที่เป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือเข้าสู่ธาตุรู้อมตะที่ดั้งเดิมอันนี้ฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่พวกเราแต่ละคนนี่แหละว่าเราจะทำให้กับตัวเองได้แค่ไหนตรงนี้แหละถ้าคุณทำได้เนี่ยคุณจะ powerful จริงๆแล้วคุณจะไม่สะทกสะท้านเลยนะคะคุณจะไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องการเมืองนะคะโดเมสติกในบ้านของเราเรื่องการเมืองโลกนะคะเราที่บอกว่าเราจะมีความหวังในโลกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมิติเนี่ยเราจะไปยังไงนะคะจะไปต่อได้ถ้าคนที่เราหวังว่าเขาจะชนะเราไม่ต้องนะคะแต่พวกเราเนี่ยที่ผ่านจากนั้นพวกเราเนี่ยจะเป็นวินเนอร์อยู่เสมอจะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอนะคะตราบใดที่เราเนี่ยสามารถพาตัวใจกลับบ้านเอาสติมาปักที่ฐานแล้วก็เอานิพพานเนี่ยเป็นที่พึ่งได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นตรงนี้คุณจะเป็นวินเนอร์แล้วมากกว่านั้นก็คือว่ายิ่งเราสามารถนะคะทำได้มากเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะความสูงนะคะเราจะต้องพยายามเนี่ยทำเนี่ยให้มันบ่อยขึ้นทำให้มันบ่อยขึ้นถ้าเราสามารถทำเนี่ยนะคะส่วนนี้ได้เนี่ยพลังงานที่เราทำพลังงานที่เราทำนะคะร่วมกันเนี่ยอย่างที่วันอาทิตย์ใช่ไหมที่ผ่านไปนะคะอาจารย์ได้ให้พวกเราเนี่ยดูดีนะคะตรงนี้เป็นการเดี๋ยวขอมิวทุกคนจะได้เสียงไม่ดังนะคะเป็นการที่เขาวิจัยเนี่ยมาแล้วนะคะเป็นการที่เขาวิจัยเนี่ยมาแล้วว่าโหสไลด์เยอะเนี่ยต้องทำสารบัญต้องทำสารบัญสไลด์ของอาจารย์นี่700กว่าสไลด์เราไม่มีทางพูดได้หมดหรอกฉะนั้นถ้าคุณต้องการถามนะคำถามของคุณเนี่ยอาจจะพาไปเนี่ยไปสู่คำตอบที่อาจารย์จะไม่เคยพูดอ่ะคุณดูนะคะอาจารย์นี้ไม่ไลฟ์ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์แต่กำลังซูมอยู่ค่ะอ๋อฝากไปถึงว่าถ้าเชอรี่ประชาสัมพันธ์ในเพจซูมหรือว่าไม่ต้องอ๋อซูมก็ส่งลิงก์ซูมให้เขาได้ไหมถึงว่าถ้าเกิดมีคนสนใจค่ะเพราะวันนั้นเคยประกาศเรื่องวันนี้ที่11ค่ะได้ตรงนี้คือเราไม่ได้ไลฟ์มันหลายอย่างไม่ขนาดซูมนี่ก็ยังนั่นเลยแล้วถ้าเป็นส่วนตัวก็เลยไม่ได้หลายโอ้เผยแพร่ได้นะคะได้เผยแพร่ได้ถ้าซูมเนี่ยเผยแพร่ได้มีแฟนค่ะดีค่ะดีค่ะพวกเราดูนะคะการนั่งสมาธิหมู่เนี่ยนะคะจะลดความรุนแรงได้ถึง 72%การนั่งสมาธิหมู่เนี่ยจะลดความรุนแรงเนี่ยได้ถึง 72% นะคะก็คือการใช้อะไรเนี่ยต่ออะไรตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่ง
หากสามารถหาคนมานั่งสมาธิร่วมกันได้ 7,000 คน 7,000 คนนะนะคะเดี๋ยวย้อนคือถ้าเราสามารถเนี่ยหาคนมานั่งสมาธิเนี่ยได้ 7,000 คนเราจะสามารถลดความรุนแรงเนี่ยได้ถึง 72% ซึ่งตรงนี้เราฟังแล้วเวอร์ไปหน่อยอะไรต่ออะไรหรือเปล่าก็ขอให้รู้ว่าอันนี้เป็นผลจากการวิจัยนะคะจาก39กลุ่มนะคะ39กลุ่มเนี่ยซึ่งมันเป็นอินดิเพนเดนต์กำหนดน่ะคือต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำนะคะก็กลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาได้วิจัยมานะคะก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นที่เขาทำเนี่ยในกรุงวอชิงตันดีซีในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยอันนี้เนี่ยฟังของคุณเดวิดเวลคอกเนี่ยมานะคะเขาก็เอาคนเนี่ย 7,000 คนเนี่ยมานั่งสมาธิพร้อมกันปรากฏว่าในวันนั้นผลของการผลของการอะไรเนี่ยจากกรมตำรวจจากทุกหน่วยของหน่วยงานเนี่ยของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการดูแลความปลอดภัยอะไรเนี่ยนะคะโดยเฉพาะจากกรมตำรวจเนี่ยปรากฏว่าที่เคยเนี่ยรายงานเดี๋ยวก็เนี่ยนะ5นาทีทุก5นาทีเนี่ยจะต้องมีคนนะตีรันฟันแทงนะยิงกันมั่งทำร้ายกันมั่งตบตีกันมั่งตั้งแต่โดเมสติกจนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนรวมทั้งเรื่องอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ปรากฏว่าเมื่อมีการทำสมาธิเนี่ยนะ 7,000 คนร่วมกันเนี่ยมันลดลงมาถึง 72% คือการรายงานต่างๆเนี่ยว่ามีการตีรันฟันแทงนะชกตีกันนะยิงกันอะไรต่ออะไรมันลดลงปุ๊บปุ๊บเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เขาได้วิจัยกันมาแล้วนะคะจากกลุ่มเนี่ยถึง39กลุ่มอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะคะอันนี้เป็นจึงย้ำให้เนี่ยรู้ว่าจักรวาลของเรานะคะมีความรู้สึกตัวมีชีวิตก็คือว่าอินเทอร์แอคเพราะว่าในการเนี่ยทำพลังงานพวกนี้เวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเรากำลังส่งพลังงานที่มีความถี่สูงความถี่สูงนะคะมันจะมักไปกับความดีไปกับเรื่อง positive เรื่องบวกการคิดบวกทำให้เราเนี่ยรู้สึกเย็นลงมีความสงบอะไรแต่อะไรมากขึ้นในขณะที่ระดับพลังงานที่มีความถี่ต่ำจะทำให้คนเนี่ยคะรู้สึกว่ามันหงุดหงิดนะคะมันหงุดหงิดมันอะไรแต่อะไรข้างบนข้างในเนี่ยมันเร่าร้อนมันกระสับกระส่ายออกไปทำอะไรที่จะนั่นน่ะออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือระดับความถี่สูงกับต่ำเนี่ยมันต่างกันเช่นนี้นะคะโรคภัยไข้เจ็บก็เช่นกันนะคะโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยจัดอยู่ในระดับพลังงานที่เป็นความถี่ต่ำในขณะที่การทำสมาธิของคุณเนี่ยนะคะจัดอยู่กับกลุ่มพลังงานที่มีความถี่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสามารถเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ธาตุรู้ที่เป็นอมตะหรือเข้าสู่สภาวะนิพพานถ้าคุณเข้าสู่สภาวะนั้นได้เนี่ยนะคะระดับความถี่พลังงานของคุณนะคะจะกลายเป็นระดับพลังงานความถี่ที่เรียกว่าสูงมากก็คือเข้าถึงจุดสุดเลยแหละนะคะพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลที่มันไม่มีอะไรที่จะไปได้อีกแล้วฉะนั้นพลังงานที่มีความถี่ที่มันสูงอย่างนี้เนี่ยมันจะไปทำลายเหมือนกับเป็นสว่างมันจะกินความมืดนะคะสว่างมันก็กินความมืดฉะนั้นเวลาที่คุณนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอาจารย์จะไม่บอกว่าทำสมาธิแล้วจะรักษาโรคได้แต่จะบอกในแง่นี้มากกว่าว่าถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเกิดขึ้นทำสมาธิบ่อยๆคือหมายความว่าเราจะอยู่กับแสงพอเราอยู่กับแสงแล้วอะนะคะความมืดมันก็เข้ามาไม่ได้ก็แค่นี้เองเราพูดภาษาพลังงานมันก็เนี่ยทำงานในลักษณะเช่นนี้นะคะฉะนั้นขอให้เข้าใจนะคะที่จริงแล้วเนี่ยจักรวาลทั้งหมดของเรานะคะเริ่มต้นจากธาตุรู้อมตะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเด้งออกมาพวกนี้เนี่ยนะคะมันล้วนมีสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นโดยเฉพาะเนี่ยจักรวาลของเราเนี่ยเป็นจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกตัวรวมทั้งเนี่ยพระแม่ธรณีพ่อสุริยเทพเนี่ยของเราล้วนมีชีวิตทั้งสิ้นนะคะโอเคนะคะเข้าใจนะคะ
ฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจอย่าให้เหตุการณ์เนี่ยนะคะในโลกของเราเนี่ยขณะนี้นะคะมาทำลายเนี่ยความหวังของเราตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากแล้วความสำคัญอันนี้เนี่ยมันเป็นผลของอะไรของปัญญาหัวหอกที่อาจารย์ให้พวกเราคือถ้าเราไม่มีปัญญาหัวหอกตรงนี้เนี่ยนะคะถึงแม้คุณนั่งสมาธิคุณก็ยังรู้สึกไปไม่ถึงไหนอย่างเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝรั่งนะคะชาวดัตช์คนหนึ่งเนี่ยมาหาเขาก็เล่นโยคะฟิตมากเป็นดาราที่เคยมีชื่อเสียงเป็นนะของเนี่ยเขาเคยมีชื่อเสียงในประเทศของเขาเคยได้รับรางวัลอะไรต่ออะไรนะคะสวยหุ่นดีอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็ทำงานเป็นไลฟ์โค้ชนี่ภาษาไทยไม่มีชื่อนะเราเรียกซ้ำใช่ไหมเรียกเป็นไลฟ์โค้ชให้คำแนะนำอะไรต่ออะไรคนอื่นแต่พอมาถึงปัญหาของตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการยาถูกสามีทำร้ายจิตใจแบบหนักหนาสาการอะไรต่ออะไรพวกนี้พยายามที่จะคุมเขาอะไรต่ออะไรเขาก็สู้มาตลอดสู้อย่างเงี้ยมาตลอดแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะพลังมันหมดที่จะสู้ต่อไปนะคะก็พอดีมาเจอลูกศิษย์ที่เป็นทีมงานเขาก็เลยลูกศิษย์ก็อธิบายไม่ได้นะคะก็บอกว่ามาหาอาจารย์เขาก็มาอาจารย์ก็ฟังเขานะคะชั่วโมงแรกเนี่ยฟังเขาอย่างเดียวฟังเขาทำสมาธิมาเยอะ 3-4 ปีก็ทำสมาธิแต่ทำไมยังช่วยตัวเองไม่ได้สภาวะสงบเขาเล่นโยคะทำไมจะไม่เจอนั่งสมาธิทำไมจะไม่เห็นสภาวะของความว่างของวิมุตติสุขทำไมจะไม่เห็นเห็นทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่เขาขาดคือปัญญาหัวคือปัญญาหัวหอกที่ยังไม่รู้ว่าสภาวะวิมุตติสุขความสงบที่เขาเข้าถึงตรงนั้นน่ะคือพระเจ้าคือนิพพานคือสัจธรรมสูงสุดคุณจะเอาคำพูดอะไรก็ได้คือเต๋าคือพระพรหมพระอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้มันเลเบลทั้งนั้นแหละมันฉลาดทั้งนั้นเข้าใจไหมแต่สภาวะของเขาว่ามีอยู่แล้วเขาถึงภูกระดึงแล้วเหมือนกับคนไทยมากมายเลยมากมายนะคะที่รู้อยู่กับวิมุตติสุขแล้วโหยทำสมาธิ 20-30 ปีเรื่องขององค์ฌานนะถ้าคุณเนี่ยมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามันเป็นเรื่องมันไม่เกี่ยวกับคุณมันเป็นกลไกของจักรวาลถ้าคุณเนี่ยใส่เหตุเข้าไปอย่างนี้โอเคฉันอยู่กับลมหายใจนะฉันทำแบบหลงพ่อเทียนโอเคฉันสแกนโอเคฉันพุทโธโอเคฉันเดินจงกรมตรงนี้คือวิตกวิจารทั้งสิ้นนี่กลไกที่คุณน่ะใส่เข้าไปใช่ไหมพอกลไกที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยมรรคเนี่ยผลมันก็ต้องเกิดมีมรรคก็ต้องมีผลก็คือเข้าสู่ปีติสุขเอกคตาก็คือความสงบวิมุตติสุขเนี่ยทุกคนเจอกันทั้งนั้นแต่พอไม่มีปัญญาหัวหอกก็ยังก็ช้อปปิ้งเลยครูบาอาจารย์คนนี้โอ้ยนะเขาเห็นจิตเราได้เขารู้อนาคตนะท่านเป็นพระอริยะแล้วท่านต้องรู้อะไรต่ออะไรก็หาเที่ยวหาโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้จะหาอะไรทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ยังหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วที่เหตุที่หยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาหัวหอกตัวนี้ปัญญาที่กะพุทธเจ้าเราจำเป็นจะต้องเนี่ยท่านหลุดพ้นด้วยพลังแห่งปัญญาที่รู้ว่าสภาวะที่ท่านเข้าถึงตรงนี้อ่ะคือใช่แล้วคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วแล้วท่านก็มาตั้งชื่อโอเคเอาเรียกนะมันต้องสอนคนเนี่ยเรียกอย่างนี้แล้วการเรียกนิพพานจบแค่นี้เองแค่นี้เองแต่คนไทยอ่ะนะคะโอ้โทษทีพูดเพลินโอเคนะคะตรงนี้นะคะคือค
คือสิ่งเดียวที่ยังขาดในโลกเลยต้องบอกว่าขาดในโลกฟังพวกฝรั่งอะไรต่ออะไรเยอะมากนะ you are so powerful you can do everything แต่จะเอาพลังที่ไหนมาดู everything อะ powerful มันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยไม่ได้รู้สึกเลยอะ you จะ powerful ได้รู้สึกว่าฉันยิ่งใหญ่มีอำนาจอะไรต่ออะไรได้ไม่ใช่แบบของโลกนะคุณจะต้องอย่างน้อยให้เครื่องมือกับเขาก็คือเครื่องมือเรื่องสมาธิเรื่อง mindfulness เนี่ยซึ่งฝรั่งเขาก็มีเขาก็ทำกันอะไรต่ออะไรอ่ะแต่แต่ละคนก็พูดกันอะไรต่ออะไรในที่สุดแล้วก็พูดเรื่องมายาเอาทุกอย่างมันไม่จริงอ่ะมันเป็นมายาสุ่งลี่ illusion อะไรต่ออะไรพวกนี้ทั้งสิ้นแต่มันไม่มีการสรุปที่มันชัดเจนเนี่ยให้กับเขาฉะนั้นความรู้เนี่ยถึงแม้มันใกล้แล้วก็ยังแตกซ่านที่รวบไม่ได้ที่ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกได้ว่า powerful ที่เรายิ่งใหญ่จริงๆซึ่งควรจะรู้สึกได้เนี่ยไอ้ powerful ตรงนั้นเนี่ยคือการหายตัวคือการหายตัวเข้าใจไหมกลับเข้าไปสู่ธาตุที่มันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงขันธ์5ที่บริสุทธิ์ตรงนั้นแหละคือ powerful ตรงนั้นแหละคือความปลอดภัยที่แท้จริงที่ไม่มีใครสามารถทำอันตรายเราได้อีกแล้วใครจะมาด่าว่าอะไรต่ออะไรคุณเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายคุณเนี่ยได้อีกแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละสำคัญมากเลยที่คุณเนี่ยจะต้องรู้แล้วนี่เป็นสิ่งที่เรายังขาดอยู่ในเมืองไทยขาดครูบาอาจารย์ที่ขีดเส้นใต้กากบาทเนี่ยให้ว่านี่คือนิพพานจบแล้วไม่ต้องหาอะไรแล้วนั่งเฉยๆจ่อเตรียมๆ enjoy เข้าใจไหมเวลาที่คุณเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยอ่ะใส่วิตกวิจารณ์เข้าไปละอ่ะปิติสุขเอกคตาเข้ามาถึงขั้นเอกคตานะคุณไม่อยากคิดอะไรเลยคุณพยายามจะคิดนะเขายังไม่ยอมให้คุณคิดเลยใช่ไหมเราผ่านสภาวะนี้กันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณแล้วอ่ะมันมีคุณที่ไหนอ่ะที่จะไปจัดการมันเป็นกลไกเนี่ยของฝ่ายธรรมทั้งสิ้นกลไกของฝ่ายธรรมทั้งสิ้นเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ควรง่ายกลับกลายเป็นเรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องยากที่น่าเสียดายทั้งที่แต่ละคนเนี่ยนะคะรู้แล้วมีแล้วสภาวะมีแล้วนะคะแต่ก็ยังอดไม่ไหวที่จะต้องช้อปปิ้งหาครูบาอาจารย์เขาบอกองค์นั้นน่ะเก่งอ่ะไปองค์นี้เก่งกว่าไปแล้วก็หาทั้งที่นิพพานอยู่กับตัวเองแล้วแล้วคุณก็หาจนเหนื่อยล้าแล้วในที่สุดมันก็ back to square one ก็ยัง back to square oneเห็นไหมที่มันยังไม่สามารถที่จะนั่งเฉยๆแล้วก็ enjoy the moment ไม่สามารถที่จะนั่งเฉยๆเนี่ย enjoy เนี่ยที่จะดื่มด่ำกับที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยตรงนี้น่าเสียดายเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยน่าเสียดายเพราะว่าถ้าเราสามารถเนี่ยนะคะทำได้เนี่ยโอ้โหเราจะเราไม่มีปัญหาพวกนี้หรอกปัญหานะคะมันจะล้มหายตายจากอย่างเป็นโดมิโนเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาที่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้นะคะทำได้อย่างเดียวก็คือว่านี่แหละจุดเริ่มต้นของเรามาเริ่มต้นใหม่เลยในสถาบันพาตัวใจกับบ้านของเราแล้วอาจารย์ก็จะไม่พูดอะไรเนี่ยมากกว่านี้ก็คือเนี่ยใส่แต่เรื่องนี้เรื่องเดียวคนธรรมดาไปนิพพานได้นะคะเข้าถึงได้ง่ายๆด้วยแล้วเราก็ให้คนเนี่ยค่ะปฏิบัติเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานมาพาตัวใจกลับบ้านทำไปพร้อมกันนี่แหละนะคะแล้วพอเข้าถึงสภาวะวิมุตติสุขเนี่ยอาจารย์ก็จะมาขีดเส้นใต้กากบาทให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าตรงนี้นะนิพพานแล้วคุณเนี่ยได้ชิมลองแล้วจบตรงนี้นั่งเฉยๆ enjoyตรงนั้นแหละขันคุณก็บริสุทธิ์แล้วคุณก็ enjoy ได้จริงๆอ่ะจอดเต็มๆโหซึ่งเป็นสภาวะมันที่มันนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนี่คือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงแล้วคุณก็จะได้รับพลังงานมหาศาลเลยจากข้างในนะคะ
แล้วพลังงานมหาศาลเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถออกไปเนี่ยนะคะต่อกรกับชาวโลกเริ่มจากบ้านของคุณเริ่มจากเจอรี่ในบ้านของคุณนะเจอรี่พ่อแม่เจอรี่คู่ครองเจอรี่ลูกเจอรี่หลานเจอรี่คนใช้อะไรไปต่อกรนะคะถ้าคุณต่อกรเนี่ยกับเจอรี่ที่บ้านเนี่ยได้เนี่ยคุณเนี่ยก็ยิ่งใหญ่แล้วอะง่ายที่ไหนอะต่อกรกับคนที่บ้านน่ะใช่มั้ยเนี่ยถึงเปิดเปิงกันเนี่ยแต่ละครอบครัวก็เจอเปิดเปิงกันเลยมันไม่ไหวอะนะคะฉะนั้นนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ที่ทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าอืมฉันทำได้ว่าคุณรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าฉันทำได้หลังจากนั้นนะคะถ้าคุณมีความสามารถมากขึ้นคุณก็ออกไปต่อกรกับสังคมเข้าใจไหมทำในสิ่งที่คุณเนี่ยสามารถทำได้เพราะพลังที่แท้จริงจะต้องออกมาจากจุดนั้นจะต้องออกมาจากนิพพานจะต้องออกมาจากนิพพานตรงนี้แหละคือความ powerful ที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นจะต้องให้ความชัดเจนเนี่ยกับคนเนี่ยเช่นนี้เขาถึงสามารถเอาเนี่ยเครื่องมือเนี่ยนะไปใช้ได้อย่างแท้จริงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรแตกซ่านอะความรู้นะคะมันจะแตกซ่านมัน scatteringแตกซ่านกระจายเนี่ยไม่เป็นโลเป็นไพเลยแล้วก็ในที่สุดมันก็ไม่รู้อะไรกลับมาสู่ความไม่รู้อะไรทั้งที่ข้างในเนี่ยถึงแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหลงทางหน้าประตูพระนิพพานเราจะใกล้เวลา 11:11 แล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะขออันนี้ 11:07 ละ 11:07 ละขอเข้าห้องน้ำใครอยากเข้าห้องน้ำรีบเข้านะคะเดี๋ยวคุณเหมียวมาช่วยดูตรงนี้ค่ะถ้ามีใครอยู่ในห้องเนี่ยก็แอดมิทเข้ามาในห้องนะคะมีห้องน้ำอยู่ข้างบนถ้าใครเดินไหวก็ลงข้างล่างก็มีห้องน้ำที่สี่11:10 พวกเรามาจอๆนะคะเราจะมาอาบพลังงานคือที่จริงเนี่ยใครอยู่ประเทศไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องตำแหน่งของดวงดาวนะคะที่จะวิ่งมาถึงจุดนั้นๆฉะนั้นแต่วันนี้ทั้งวันแหละ11:11เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอดู11:10 นาทีอ่ะพวกเรานั่งเลยนะคะขอให้หายใจลึกๆเรามาอาบพลังงานเริ่ม
นวดขมับค่ะนวดขมับสิบเอ็ดสิบเอ็ดละนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนข้างหนึ่งตบตัวตบขาขอให้ทุกท่านดูค่ะดูสภาวะข้างในขณะนี้ประตูจักรวาลเนี่ยนะคะเปิดให้กับเราเป็นโอกาสทองที่เราจะสามารถเนี่ยนะคะดูดนะคะเชื้อเชิญนะคะพลังงานเนี่ยจากซอร์สพลังงานจากซอร์สเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราฉะนั้นขอให้เอาสติมาปักที่ฐานเฝ้าดูนะคะทำตามกฎทองอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่